ปัจจัยแรกในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกันที่สถานการณ์เงินเฟ้อของกรีกกันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยก็ยังดูสาหัสอยู่นะคะเพราะว่าเขามีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อยังคงแตะระดับตัวเลข2หลักอยู่เลยยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อังกฤษเนี่ยมีเงินเฟ้อที่สูงที่สุดสำหรับประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตกด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมีนาคมพุ่งขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบปลายปีนะคะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอ่อนตัวลงแตะร้อยละ 9.8 แม้ตัวเลขดังกล่าวจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 10.4 ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ยังเป็นการปรับตัวลดลงอย่างช้าๆเทียบจากสถิติสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งในเดือนนั้นดัชนี CPI ทะยานขึ้นแตะร้อยละ 11.1 เป็นระดับสูงสุดในรอบ41ปีการที่เงินเฟ้ออังกฤษยังคงยืนอยู่ในระดับเลข2หลักเนี่ยก็บ่งชี้ว่าภาคครัวเรือนของอังกฤษยังคงต้องรับมือกับราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขณะที่คนงานในหลากหลายภาคส่วนนะคะตอนนี้เปิดฉากนัดหยุดงานครั้งใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาด้านค่าจ้างแล้วก็เงื่อนไขในการทำงานค่ะภายหลังจากการเปิดเผยเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมผลสำรวจล่าสุดเขาพบว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึงร้อยละ97ที่ BOE จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ทางนี้เมื่อเดือนที่แล้วธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ก็เพิ่งจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปอีกร้อยละ 0.25 นะคะส่งผลทำให้ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษพุ่งสู่ร้อยละ 4.25 แล้วในปัจจุบันค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจจีนค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานตัวเลข GDP หรืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนไตรมาส1ปี2566ออกมาร้อยละ 4.5 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เลยทำให้บรรดานักวิเคราะห์ชั้นนำในต่างประเทศนะคะเขาออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ทั้งปี2566ของจีนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเริ่มต้นกันที่ JP Morgan นะคะออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในระดับที่สูงกว่าทุกสำนักเลยทีเดียวค่ะ JP Morgan คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 6.4 นะคะเพิ่มเติมจากคาดการณ์เดิมที่เคยมองไว้ที่ประมาณร้อยละ 6 JP Morgan เนี่ยให้เหตุผลว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส1ออกมาบ่งชี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนให้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นการบริโภคแล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตมาดูกันต่อที่มุมมองของ City Group นะฮะก็ออกมาเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเช่นกันมองว่าตลอดทั้งปี GDP ของจีนจะขยายตัวไปถึงร้อยละ 6.1 สูงขึ้นจากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ที่ร้อยละ 5.7 ทาง City Group มองว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างโดดเด่นหลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด-19 ระบาดได้รังหนุนหลักๆมาจากการบริโภคและการบริการค่ะซึ่งตัวเลขที่ออกมาในไตรมาส1ก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตมากขึ้นอีกในอนาคตขณะที่ UBS นะคะเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ออกมาเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจากเดิมคาดการไว้ว่าจะโตร้อยละ 5.4 ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.7 หลังสัญญาณเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวมากกว่าที่คาดการไว้จากแรงหนุนของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของการบริโภคแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นค่ะพาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์ค่ะล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของโลกเป็นอันดับที่5แซงหน้าฮ่องกงไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาพบว่าเศรษฐีของสิงคโปร์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็สูงมากๆข้อมูลการจัดอันดับของ Henley & Partners นะคะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศร่วมกันกับ New World Wealth ค่ะซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลความมั่งคั่งระดับโลกเขาพบว่าจำนวนเศรษฐีในฮ่องกงปรับตัวลดลงร้อยละ27นะคะเหลือประมาณ 129,500 คนในช่วงปี2555ถึง2565ขณะที่สิงคโปร์มีเศรษฐีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40ตอนนี้ก็คือมีเศรษฐีในสิงคโปร์ประมาณ 241,100 คน
รายงานบอกว่าผลจากการที่จีนพยายามควบคุมฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้บรรดากลุ่มผู้มีความมั่งคั่งแล้วก็นักลงทุนจำนวนมากในบริษัทต่างๆหลั่งไหลออกจากฮ่องกงไปยังศูนย์กลางทางการเงินแห่งอื่นๆนะคะในขณะที่บริษัทด้านการลงทุนของอภิมหาเศรษฐีในสิงคโปร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วงระหว่างปี2564และ2563ส่วนคู่แข่งอย่างฮ่องกงตอนนี้กลายเป็นฝ่ายไล่ตามแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวมาตรการลดหย่อนภาษีเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะรายงานของ Henley & Partners เนี่ยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคนร่ำรวยส่วนใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กขณะที่ย่านเบย์แอเรียของซานฟรานซิสโกแล้วก็ลอสแองเจลิสเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆด้วยรายงานยังเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้ลอนดอนนะคะร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่4ขณะที่โตเกียวตกไปอยู่ในอันดับที่2ค่ะคุณเยิร์กสเตฟานนะคะเป็น CEO ของ Henley & Partner บอกว่าเมืองส่วนใหญ่ที่ติดอันดับต่างอยู่ในประเทศที่มีโครงการช่วยเหลือด้านการโยกย้ายเงินทุนและส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อแลกกับการอยู่อาศัยหรือว่าให้สิทธิของการเป็นพลเมืองซึ่งถ้าไปดู10อันดับเมืองที่รวยที่สุดในโลกประจำปีนี้นะคะอันดับที่1ก็คือนิวยอร์กซิตี้อันดับที่2คือโตเกียวอันดับที่3คือเบย์แอเรียค่ะอันดับที่4คือลอนดอนอันดับที่5คือสิงคโปร์อันดับที่6คือลอสแองเจลิสอันดับที่7คือฮ่องกงอันดับที่8คือปักกิ่งอันดับที่9คือเซี่ยงไฮ้และอันดับที่10ก็คือซิดนีย์ค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นดูกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐกันก่อนนะคะบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็ยังเผชิญกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลายบริษัทรายงานผลประกอบการออกมาไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่อย่างมอร์แกนสแตนเลย์เปิดเผยกำไรแล้วก็รายได้ปรับตัวลดลงซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะซบเซาของธุรกิจวานิชธนกิจมาต่อกันที่อีกหนึ่งรายก็คือ Netflix นะเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกำไรที่ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ทางบริษัทก็บอกด้วยว่าขณะนี้สถานการณ์เรื่องของการแชร์รหัสบัญชีของบริการสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีมากกว่า100ล้านครัวเรือนซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ความสามารถในการลงทุนในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆของบริษัทด้วยราคาหุ้น Netflix ในปิดตลาดร่วงลงไปถึง3.17% Walt Disney เองราคาหุ้นก็ร่วงลงตามไปด้วยนะคะประมาณ2.16%หลังจากมีข่าวว่า Disney มีแผนที่จะปลดพนักงานหลายพันคนทั่วโลกอาจจะโชคดีหน่อยที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยดีตัวขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนทำให้ดัชนี Nasdaq สามารถกลับมาปิดทำการได้ในแดนบวกนะคะตรงกันข้ามกับ Dow Jones แล้วก็ S&P 500ที่ยังคงปิดปรับตัวร่วงลงค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาติดลบไปร้อยละ 0.23 Nasdaq ฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะบวกไปร้อยละ 0.03 ขณะที่ S&P 500ปิดตลาดปรับตัวเล็กน้อยร่วงลงประมาณร้อยละ 0.01 ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะบรรยากาศโดยรวมก็ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะปิดผสมผสานบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมได้รับแรงกดดันจากเรื่องการแสดงความคิดเห็นในเชิงของการคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งก็มีลักษณะที่พูดถึงว่า ECB อาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจก็บ่งชี้ว่าแม้ว่าเงินเฟ้อโดยรวมของยูโรโซนจะลดลงในเดือนมีนาคมก็จริงแต่มันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่อย่างเงินเฟ้อของกรีซที่ประกาศออกมาก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลนะคะแล้วก็กดดันบรรยากาศโดยรวมฟูซี่ร้อยลอนดอนปรับตัวลดลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะร้อยละ 0.13 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกไปได้ร้อยละ 0.21 ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.08 ค่ะขณะที่สัญญาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องนะคะตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กดดันจากการที่นักลงทุนเริ่มที่จะลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะหลังจากพบว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงยืนอยู่ในระดับสูงเงินเฟ้อของกรีซก็ยังคงสูงอยู่บวกกับตลาดก็ได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่ของเฟดแล้วแต่ว่าเป็นของ ECB ด้วยซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการใช้น้ำมันค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมนะคะปรับตัวร่วงลงไป1ดอลลาร์70เซนต์เมื่อคืนปิดที่79ดอลลาร์16เซนต์ต่อบาร์เรล
ส่วนเบรนท์นะคะติดลบ1.65 ดอลลาร์ปิดเมื่อคืนนี้83.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ดูไบปรับตัวร่วงลง1.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำนิวยอร์กเองก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะก็มีปัจจัยลบหลากหลายปัจจัยทั้งการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อของยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟ้อของอังกฤษที่ประกาศออกมายังคงอยู่ในระดับสูงมากรวมทั้งความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อด้วยสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงมาเมื่อคืน12.40 ดอลลาร์ปิดที่2,007.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็เป็นลบนะคะดัชนีเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรนำโดยหุ้นทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่อย่างกรณีของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาในนักวิเคราะห์แล้วก็ตลาดมองว่าผลประกอบการที่รายงานออกมาส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการอาจจะไม่ได้มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกสำหรับงบของกลุ่มแบงก์ที่กำลังจะประกาศต่อจากนี้ไปบวกกับเมื่อวานนี้นะคะมีข้อสังเกตสำหรับแรงเทขายที่เกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มเจมาร์ทเพราะว่าก็มีประเด็นนะคะว่าเจมาร์ทอาจจะหลุดจากเซ็ต50และผลประกอบการก็น่าจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มเจมาร์ทเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรตลาดบ้านเราเองยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆเข้ามากระตุ้นการลงทุนบวกกับนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงลดสถานะการถือครองหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิออกไปอีก 2,000 กว่าล้านบาทเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็เลยเผชิญกับแรงเทขายแล้วก็ปิดทำการในแดนลบที่ 1,580.73 จุดร่วงลงไปทั้งสิ้น 13.12 จุดแล้วก็เป็นวันที่ลงพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่กลับมาคึกคักมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้ซื้อขาย 55,197 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1คือ BDMS ค่ะราคาหุ้นปิดติดลบ1.67ปิดล่าสุด29.50 บาท CPO ช่วงนี้แข็งแรงมากนะคะแม้ภาพตลาดจะเป็นลบแต่ก็บวกมาได้หลายวันมาพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่คึกคักเมื่อวานนี้ขึ้นมา1.59ปิดตลาดไปที่64 บาท AOT เมื่อวานนี้ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะทิสโก้ร่วงต่ออีก1.72ส่วนปตท.สผ.ราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงยังคงปิดที่158 บาทถ้วนค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เอเชียก็ไม่สดใสมาหลายวันนะคะตลาดปรับตัวร่วงลงมาหลายวันติดเช้านี้ก็มีบวกบ้างลบบ้างสลับกันไปค่ะนิกเคอของญี่ปุ่นเปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะตอนนี้บวกอยู่ประมาณ0.13ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกอยู่0.36โดยประมาณเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนย่อตัวลงมา0.41คอสปีติดลบ0.34ขณะที่สเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ